่สุดนี่แหละทุกข์ใหญ่และก็มีแนวโน้มที่จะหลุดไปสู่ทุกขติภูมิง่ายมากเพียงชั่วกระพริบตาเดียวเมื่อตายและระหว่างมีชีวิตอยู่นั่นดำเนินชีวิตไปถ้าทำผิดทำไม่ดีก็จิตก็เป็นทุกขติผลที่เราเรียกว่าผลของกรรมทำให้ชีวิตที่ดำเนินไปลุ่มๆร้อนๆตกทุกข์ได้ยากเห็นไหมเอาง่ายๆเนี่ยเอาต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตอย่างไรมีเงินมีทองอย่างไรมีอำนาจวาสนาอย่างไรพอถึงเวลาที่ตนเองทำไม่ดีเข้าใครก็ตามทำไม่ดีเท่าไหร่ก็ตามนั้นแหละเห็นเลยละนี่ก็ความทุกข์ไม่ใช่สุขพระองค์ทรงเห็นน่ะทรงเห็นทุกข์ทรงเห็นเหตุแห่งทุกข์ชัดแจ้งและเมื่อปฏิบัติมาเห็นสองอย่างนี้และเห็นไปถึงสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรก็มีอยู่คือความพ้นโลกจิตที่พ้นโลกเป็นอย่างไรอันนี้ค่อยว่ากันพระองค์ทรงเห็นหมดเพราะฉะนั้นจึงทรงเห็นหนทางปฏิบัติแนวทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์คือมรรคมีองค์8ที่พระองค์ปฏิบัติอยู่แล้วนั่นเองเห็นพรึบพร้อมกันทั้ง4อริยสัจเห็นขณะเดียวเลยชึบด้วยความบรรลุอาสวัคคยญาณญาณอย่างรู้วิธีทำอาสวะให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งแทงตลอดในอริยสัจและบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณญาณเครื่องช่วยในการตรัสรู้ตรัสเห็นตรัสยินด้วยพระองค์เองอย่างถูกต้องอย่างดีเยี่ยมเรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสัมมาว่าโดยชอบอนุตตรแปลว่าเยี่ยมยอดเยี่ยมสัมมาก็โดยชอบอย่างถูกต้องอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณญาณเครื่องช่วยให้ตรัสรู้ในยามรุ่งอรุณคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นแจ้งโลกนี่เอามาสอนเราเพราะฉะนั้นเมื่อกี้หลวงพ่อบอกทุจริตทางกายกายทุจริตว่ามาข้อหนึ่งได้ข้อเดียวแต่ว่าพอดีกล่าวในรายละเอียดไปให้เห็นเจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตใหญ่ที่มีคุณประโยชน์ต่อสัตว์โลกเช่นมนุษย์หรือแม้แต่วัวควายช้างม้าที่เอามาใช้แรงงานหรือได้ดื่มนมเป็นต้นอย่างนี้ก็บาปหมดแหละนะไม่ใช่เลือกที่รักมักที่ชังหรอกบาปนะเขาตามนั้นเลยแต่น้ำหนักของบาปกี่มากน้อยขึ้นอยู่ที่ความสำคัญของสิ่งผู้ที่เราไปฆ่ายิ่งไปฆ่าพระสงฆ์องค์เจ้าหรือพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าแล้วไม่ต้องพูดเลยแล้วเมื่อไหร่จะได้หลุดโผล่มาเป็นมนุษย์อีกยากนักมีแต่ตกต่ำลงไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อตายไปนะทีนี้เมื่อกี้นี่กายทุจริตเพียงใดหนึ่งนะเอาแถมอีกข้อหนึ่งนะไม่เป็นไรหรอกเวลาเขาเพิ่งตีข้อที่สองเจตนาลักช่อคดโกงรวมไปถึงการจี้ปล้นยักยอกทุกอย่างเรารู้ข้อนี้และประกอบอาชีพทุจริตเช่นผลิตจำหน่ายจ่ายแจกสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทและแม้การผลิตแจกจ่ายจำหน่ายยาพิษอาวุธยุทโธปกรณ์ใช้ประหัตประหารกันหรือแม้แต่ที่เขาใช้ประกอบระเบิด
ที่เจตนาให้เขามาใช้อย่างนี้ทั้งหมดนี่อาชีพทุจริตนี่บาปอกุศลมากข้อ3เจตนาประพฤติผิดในกามเจตนาประพฤติผิดในกามนี่กายทุจริตผลความประพฤติผิดข้อ2เนี่ยจำเพาะข้อที่คดโกงผลของกรรมนั้นจะทำให้ผู้นั้นต่อไปในการข้างหน้าเมื่อกรรมให้ผลนะจะเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินที่ต้องวิบัติเสียหายทรัพย์สินวิบัติเสียหายเช่นถูกโกงมั่งไฟไหม้นะด้วยโจรภัยราชภัยภัยสงครามภัยการจลาจลภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมลมพายุพัดทำลายทรัพย์สินวายวอดไปหมดหรือไฟไหม้โจรภัยราชภัยถูกยึดทรัพย์นี่เดี๋ยวจะได้เห็นกันบ้างแหละนี่ราชภัยจะได้เห็นละแต่เนี่ยไม่นานเกินรอนี่เห็นนะนี่ผลกรรมนะตามส่วนเลยแล้วเกิดในภพชาติต่อไปเนี่ยถ้ากรรมหนักก็ไปเกิดในอบายภูมิเป็นเปรตบ้างสัตว์นรกบ้างมากต่อมากพ้นเวรมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะเคยทำความดีไว้แล้วให้ผลได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อไหร่กลายเป็นคนยากจนข้นแค้นอนาถาไร้ที่พึ่งเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนเราที่เราเห็นบางคนเป็นขอทานบางคนอยู่ดีๆวิบัติเสียหายมันมาจากผลกรรมแต่อดีตชาติที่เคยทำไว้หรือมาประกอบกรรมชั่วในชาตินี้ให้ผลเป็นอุปถัมภกกรรมหรืออุปถัมภกกรรมมาประชุมร่วมกันให้ผลเร็วและแรงขึ้นที่เกิดวิบัติเสียหายและถ้าวิบัติเสียหายไปถึงชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตและทรัพย์สินก็นั่นแหละมาจากเวรปาณาติบาตเคยปล้นสะดมเขาเคยทำสงครามแย่งชิงฆ่าเขามาแย่งชิงเขามานี่ผลกรรมก็วิบัติเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตนเองเช่นเกิดปัจจุบันเนี่ยเรารู้เนี่ยนะซึนามิแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มน้ำท่วมฝนแรงเกิดวิบัติเสียหายมากมายทั้งชีวิตทรัพย์สินเกิดแต่กรรมปาณาติบาตและอทินนาทานสองข้อนี่แหละส่วนข้อที่สามนั่นหนักไปฟังแล้วท่านจะขำแต่แล้วท่านจะขำไม่ออกถ้าท่านรู้เห็นจริงๆเอาแค่ว่าในภพชาติปัจจุบันเนี่ยถ้าใครประพฤติผิดศีลข้อ3กาเมสุมิจฉาจารและถ้าเลยไปอีกยิ่งเลยไปอีกถึงขั้นหมกมุ่นในกามสำสนในกามนั่นเรียกว่าอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมเสียนั่นหนักไปเลยเหมือนอย่างที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้เอาชีวิตปัจจุบันนี้ก็หาความสุขจริงๆไม่ได้หรอกถึงจะมาอวดโก้กันว่าแหมฉันนี่มีแฟนหลายคนมีกิ๊กหลายคนอะไรก็แล้วแต่ แต่ก่อนก็มาคุยกันว่ากิ๊กคือเพื่อนคุยคนที่สองรองจากแฟนแต่ยังไม่ล่วงล้ำถึงแฟนแต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นเคยอธิบายอย่างนี้กิ๊กก็คือชู้90%ก็คือชู้ใช่ไหมไอ้กิ๊กคุยเฉยๆรู้คุยทำไมใช่ไหมคุยไปมันก็ไปเรื่องเดียวแหละนั่นแหละมันจะไปเรื่องเดียวเท่านั้นแหละคนอะไรจะต้องมานั่งเหงาหาเพื่อนคุยเพิ่มเนี่ยมันมากไปหน่อยแล้วใช่ไหมมันคืออะไรนั่นเองหาอะไรใช่ไหมนี่แหละไม่รู้ตัวหรอกรักสนุกทุกถนัดนะหรือว่าบางทีเขาเรียกรักสนุกทุกสนัดอะไรอย่างเงี้ยครับ
หาความสุขไม่ได้หรอกใครอย่ามาตั้วมาโกหกหลวงตาบอกโอ้ยมันเป็นสุขไม่จริงมันสุขแค่แป๊บเดียวนอกนั้นก็ความทุกข์มันตามมาเหมือนกับไอ้พายุอะไรอะไรเนี่ยช้างสารช้างเสริญนั่นนะคล้ายๆกันนะหรือดีไม่ดีก็เหมือนกับสึนามิระบาดแตกสแลกขาดใช่ไหมมากมายเฉพาะในภพชาตินี้ไม่นับภพชาติต่อไปภพชาติต่อไปเป็นอะไรรู้ไหมส่วนใหญ่นะไอ้ที่มันหนักดักนะไปเกิดเป็นสุนัขมากตัวมากนี่แหละถึงบอกไงถ้าท่านรู้เห็นจริงท่านจะขำไม่ออกแต่ฟังแล้วขำนะสองไปเป็นเปรตก็มากสามไปเป็นสัตว์นรกก็มากตามความหนักเบาสัตว์นรกที่เขาว่าปีนต้นงุ้งต้นงิ้วเนี่ยมันจริงนะไม่ใช่ปลอมนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะบอกมีเด็กหนุ่มเป็นชาวอเมริกันอยู่แคลิฟอร์เนียของแกชอบในเรื่องศาสนาแกก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรดีแกอยู่อเมริกาแกก็เลยไปชอบใจโยคะฮินดูแบบฮินดูก็ไปฝึกโยคะเขาก็ให้รับทานอาหารมังสวิรัตก็ถือศีลนะแล้วก็เป็นคนโยคะไปถึงนวดด้วยนะโยคะเพราะฉะนั้นความประพฤติปฏิบัติของแกนี่ก็ถ้าจะกล่าวแบบพวกเราก็เรียกว่าสมถะเช้ากินอาหารก็ขนมปังไม่มีเนื้อเนยผักผลไม้ตอนกลางวันก็เพลเนี่ยแค่ผักผลไม้ขนมปังอย่างเก่งก็แผ่นหนึ่งได้สองแผ่นหยุดหมดหลังเพลก็ไม่รับทานอาหารอีกแบบคนถือศีล8แล้วก็มังสวิรัติอีกสูตรหนึ่งด้วยทีนี้อยู่ต่อมาแกก็มีเพื่อนคนไทยเราเนี่ยสำเร็จปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไปเรียนต่อปริญญาเอกที่แคลิฟอร์เนียเป็นเด็กสาวก็ไปพบกันก็เกิดรักกันก็อย่างว่าก็แต่งงานกันไอ้แต่งงานกันคืออยู่ด้วยกันมันไม่ได้แต่งแล้วมันอยู่ด้วยกันแล้วก็มาฮันนีมูนเมืองไทยมาเนี่ยแกก็ได้ยินข่าวแว่วๆว่าให้ไปหาหลวงพ่อเสริมชัยอยู่วัดหลวงพ่อสดแกได้ยินแว่วๆอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แถวๆราชบุรีแกก็มาแสวงหาแต่แกก็ไม่รู้จักแกมาใหม่นะไอ้แฟนของแกก็พาไปโน่นเมืองนนก็ไม่ใช่คงจะไปทางวัดธรรมกายนะแต่ว่าคงก็ไม่ใช่อีกแกก็มาที่ราชบุรีไปโน่นแล้วไปหาองค์โน่นองค์นี้ที่บางแพก็มีไปแกก็ไปเรื่อยไปที่อำเภอเมืองก็ไม่ใช่หลายเที่ยวในแกอุตส่าห์วนมาหลายเที่ยวมาถึงวัดหลวงพ่อสดก็ยังไม่พบด้วยว่าแกจำชื่อก็ไม่ค่อยจะได้ชัดตอนหลังก็ค่อยๆมาคุยพอคนบอกว่าหลวงพ่อเสริมชัยใช่ไหมถึงแกบอกเออใช่นั่นแหละมาหาแกมาถึง5ครั้งนะที่นี่ถึงมาพบกับอาตมามาพบกับหลวงพ่อก็พอเห็นมาตั้งใจก็ให้สอนให้เจริญภาวนาแกตั้งใจปฏิบัติ10วัน2วันแรกแกเริ่มเห็นดวงใสสว่างเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เต็มท้องเลยเพราะอะไรเพราะแกถือศีลและมีสมาธิจากการที่แกเรียนโยคะใช่ไหมกายวาจาบริสุทธิ์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าของเรามาพื้นเดิมมันก็มาจากพราหมณ์เนี่ยแบบนี้ก็ต่อธรรมะให้ 2-3 วันถึงธรรมกายอีก 2-3 วันต่อเร็วมากเจริญฌานสมาบัติได้เห็นนรกสวรรค์เห็นไปถึงนิพพานหมดทีนี้ให้แกเล่าให้ฟังแกไม่เคยอ่านหนังสือพุทธมาก่อนแกอธิบายนรกที่แกไปเห็นแกบอกต้นไม้มีหนามเป็นเหล็กยาว
แล้วก็มีคนคอยเหมือนคนนะถือหอกถืออะไรไล่ให้พวกผู้หญิงพวกผู้ชายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผิดศีลมาเนี่ยขึ้นต้นไม้หมาก็ไล่กัดอะไรประมาณนั้นพอขึ้นไปแล้วก็แหนามมันทิ่มมันแทงเต็มแล้วก็มีนกปากเหล็กมาจิกตกลงมาจากต้นไม้อะไรต่ออะไรแกก็เล่าให้ฟังมันเหมือนกับที่เรามีอยู่ในคัมภีร์เหมือนแล้วเสพสุรายาเสพติดทั้งหลายแกก็เห็นอยู่ในนรกแกก็มาเล่าให้ฟังจนกระทั่งถึงผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิตายแล้วไปอยู่โลกันตนรกแกก็มาเล่าให้ฟังตรงตามคัมภีร์แต่ว่าภาษาที่ใช้เป็นภาษาธรรมดาเพราะแกพูดภาษาธรรมะไม่เป็นเราก็ต้องมาเข้าใจว่าแกบอกว่ามันเป็นหม้อโลหะไอ้โลหะกุมพีนะหม้อโลหะมีน้ำโลหะที่ร้อนนี่พวกเวนสุรายาเสพติดนั่งกินนั่งดื่มเนี่ยแกมาเล่าให้ฟังบันทึกเทปไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนี้คือเอหิปัสสิโกพิสูจน์ได้ใช่ไหมนี่แหละที่เล่ามาทั้งหมดนี่พิสูจน์ได้นะนี่เล่ามา3ข้อแล้วคงจะต้องต่อไปจะเล่าต่อสักเอาละ3ข้อนี่กายทุจริตอ้าวทีนี้วจีทุจริตเอาอีกสัก4ให้มันจบตรงนี้ไปเลยวจีทุจริตก็4ข้อนะ1กล่าววาจาหยาบคายให้ร้ายป้ายสีหรือกล่าวคำเสียดแทงให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจ 2. กล่าวคำโป้ปดมดเท็จหลอกลวงผู้อื่นกล่าวคำนี่กินความทั้งเขียนและแสดงกิริยาอาการด้วยนะ 3. กล่าวคำยุแยกแตกให้เขาแตกสามัคคีกันในหมู่คณะแม้แต่ในหมู่พี่น้องญาติมิตร 4. กล่าวคำเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระเช่นสอนผิดๆที่สอนผิดๆนั่นน่ะผิดจากทำนองคลองธรรมจริงๆนั่นน่ะนั่นแหละเขาเรียกกล่าวคำเพ้อเจ้อแนะนำผิดๆสอนผิดๆนี่4ข้อนี่ก็เป็นวจีทุจริตที่พึงงดเว้นกายทุจริต3ก็พึงงดเว้นแล้วหลวงพ่อแถมไปให้แล้วอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมเสีย6ข้อ1เสพและติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทข้อเดียวกันกับศีลข้อที่5 2หมกมุ่นในกามไม่สำรวมในกามแล้วก็สำส่อนในกาม3เล่นและติดการพนัน4ติดเที่ยวกลางคืนหรือติดดูการละเล่น5คบคนชั่วเป็นมิตรกับคนผิดศีลผิดธรรมคนติดอยู่ในอบายมุขนั่นแหละ6เกียจคร้านในการงานเกียจคร้านในการงานนี่ไม่ถึงกับไปนรกหรอกแต่เป็น
ข้อที่ทำให้ชีวิตไม่เจริญนี่อันนี้เป็นความประพฤติทางกายที่นำไปสู่ความเสื่อมเสียชีวิตทรัพย์สินร่างกายเกียรติคุณความดีทั้งหมดแต่กล่าวโดยรวมก็คืออัปมงคลก็คือเป็นทางปฏิบัติที่ไม่เจริญเอาเมื่อกี้กายทุจริต3วจีทุจริต4แล้วมโนทุจริตอีก3มโนทุจริต3คือเจตนาความคิดอ่านทางใจด้วย1ความโลภจัดและหรือราคะจัด2โกรธพยาบาทอาฆาตจองเวร3โมหะหลงมัวเมาไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงนี่แหละที่ดลจิตดลใจให้ปฏิบัติตามอำนาจของมันเป็นกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็วนกลับเป็นมโนทุจริตฝังแน่นอยู่ในจิตสันดานทั้งหมดนี่รวมเรียกว่าอกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10บทบอใบไม้ถอถุงแปลว่าทางหรือแนวทางหรือความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีนี่หมายถึงตัวเองเป็นผู้ประพฤตินะ10ข้อและถ้าไปชักนำผู้อื่นให้ปฏิบัติอีก10ชักนำนะปฏิบัติเอง10ชักนำให้ผู้อื่นปฏิบัติ10ยกย่องผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้อีก10ก็กลายเป็นอกุศลกรรมบท30เห็นไหมแปลว่าทั้งปฏิบัติเองทั้งแนะนำชักนำผู้อื่นทั้งเห็นดีเห็นงามไปด้วยที่เขาปฏิบัติเป็นต้นใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยมันล้วนแต่เป็นบาปอกุศลที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าให้เลิกละเสียถ้าเลิกละข้อนี้ได้เหมือนกับพื้นที่ที่ท่านจะเพาะปลูกพืชพันธุ์ที่ดีเนี่ยปราศจากสิ่งที่จะเป็นโทษแก่พืชพันธุ์ที่เราเพาะปลูกหรืออีกในหนึ่งคือการไม่สร้างเหตุปัจจัยให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนถ้าท่านงดได้เสียถ้าเมื่องดได้หรือว่าที่พระพุทธเจ้าสอนให้งดน่ะก็คือว่าไม่ให้สร้างเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์นั่นเองเหมือนกับพื้นที่ดินที่ก่อนเราจะปลูกพืชพันธุ์ที่ดีเนี่ยเราปราบวัชพืชหรือต้นไม้ที่เป็นเส้นหนามต่างๆให้หมดไปทีนี้เมื่อเราปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ดีทำนุบำรุงที่ดีต้นไม้ก็เจริญงอกงามออกดอกออกผลดีฉันใดเราเลิกละบาปอกุศลแล้วประพฤติปฏิบัติอยู่ในคุณความดีก็มีผลที่ดีมากฉันนั้นเพราะฉะนั้นในภาคที่2ปฏิบัติให้ได้ผลดีอย่างไรนั่นแหละที่นี่เอาไว้ตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้นะวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะเอาถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณทุกท่านนะเอาเท่านี้ก่อนเราจะได้ไปรับทานอาหารเอาพวกท่านทั้งหลายเอานั่งก็ได้นะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
ทังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิเอาเจริญสุขมีหนังสือมาแจกดูที่มีอะไรบ้างที่มีขณะนี้เอาอันนี้ได้ของดีไปแล้วหลักธรรมาภิบาล